วันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วอินเดียประท้วงกฎหมายพลเมืองใหม่ค่ะการประท้วงต่อต้านกฎหมายสถานะพลเมืองใหม่ฉบับใหม่ที่มีขึ้นตั้งแต่ปี2562เดินหน้าต่อเนื่อง23กุมภาพันธ์2563การประท้วงรุนแรงปะทุอีกครั้งในกรุงเดลีมีผู้เสียชีวิต38คน